ออนิวอิซูซูดีแม็กพลานุภาพพลิกโลกสังคมในทุกวันนี้นะคะมีทั้งคนดีและคนร้ายปะปนกันไปค่ะแต่จะมีสักกี่คนที่ทำความดีเพื่อสังคมอย่างแท้จริงวันนี้บุ๋มมีอีกหนึ่งฮีโร่ในชีวิตจริงมานำเสนอกันนะคะและคุณจะได้รู้ว่าฮีโร่ไม่ได้มีแค่ในละครค่ะป้าไม่รู้ว่าจะพาบ้านไปรอดหรือเปล่าทั้งนั้นที่ใจเราสู้นะแต่บางทีแรงเราหมดแล้วอะสวัสดีค่ะว่าชื่อนางนิดาลดลื่นค่ะเป็นผู้ดูแลบ้านแสงตะวันค่ะมีคุณอัตพงศ์เจ้าของบริษัทแผ่นเหล็กวิราชไทยเขาตั้งให้อ่ะค่ะเขาบอกจะได้พบกับแสงสว่างบ้างเป็นแม่บ้านในโรงเรียนศูนย์ประภาคารปัญญาแล้วก็ลุงก็เป็นยามเป็นคนสวนด้วย2หน้าที่ก็ลุงจะทำงาน2กะป้าก็ทำ2กะกลางวันป้าจะเป็นแม่บ้านศูนย์ประภาคารปัญญากลางคืนก็จะไปเป็นยามเพราะเราสงสารด้วยความรักและก็สงสารเขาเป็นพื้นฐานก็รู้จักกันมาตั้งแต่เล็กๆค่ะหมาแมวเป็นเพื่อนกันมาตอนแรกๆก็ปี2518ก็มีไม่กี่สิบค่ะพอกระเถิบขึ้นมาก็พอปี2523นี่ก็เริ่มมี200กว่าตัวแมว100กว่าตัวอาศัยเขาทั้งนั้นล่ะค่ะอาศัยเขาอยู่ตลอดไล่เดือนหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งเราถูกไล่ที่มาจากตลิ่งชันนะคะแล้วก็มีนักศึกษาช่วยไปคุยกับบริษัทแลนด์พอคุยได้ก็ยังไม่มีเงินคุณปอที่ดีเขาก็รู้ก็เลยพาป้าไปออกรายการค่ะได้เงินมา2ล้านก็มาซื้อที่ตรงนี้พอซื้อที่ตรงนี้มันก็เขาขายแล้วไล่ละล้านสองที่ตรงนี้ค่ะก็หมดไปล้านหกแล้วก็ยังไม่พอยังไม่มีอะไรนักศึกษาก็ไปช่วยหาอีกก็ไปคุยกับบริษัทแลนด์หรือได้ที่ตรงนี้นะบริษัทแลนด์เขาก็ยอมช่วยมันเป็นความผูกพันมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเสร็จแล้วก็ตอนที่เป็นนักเรียนป้ากลับจากโรงเรียนพหลสิทธิ์นะก็เดินมาก็จะเจอลูกหมาเขานอนอยู่ข้างถนนเนี่ยนอนนี้แล้วไอ้นี่ก็คองก็คิดว่าถ้าไว้ตรงนี้รถก็ทับแล้วท่านั้นก็จะตกน้ำป้าก็เลยเอาเก็บเข้าบ้านเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เก็บลูกหมา5ตัวเข้าบ้านตอนแรกๆมันก็เลี้ยงน้อยๆตัวนี่ก็ว่าเลี้ยงด้วยความรักพอมากๆนี่เลี้ยงด้วยสัตว์จริงแล้วว่าจำใจนะคะจำใจเลี้ยงแต่ไม่คิดทิ้งไม่คิดทิ้งเขานะเพราะว่าเราก็สงสารเขาที่ว่าเจ้าของแท้ๆยังไม่รักเลยเราจะไปหาความรักได้ที่ไหนป้าก็เลยแล้วก็เรารักเขาก็แล้วกันหมาแมวจรจัดมันก็เกิดมาจากคนน่ะนะทำให้เขาเป็นอย่างนี้เขาไม่อยากเป็นหมาแมวจรจัดนะเขาอยากมีคนเลี้ยงเขาไม่ต้องการไอ้เรื่องอาหารเนี่ยมันเป็นข้อที่สองข้อแรกของหมาแมวนี่นะคะป้าเรียนได้โดยสัตว์จริงเลยว่าเขาต้องการความอบอุ่นเราจะลูบหัวเขามาถึงปุ๊บเนี่ยเขาเห็นหน้าเราเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าต้องการกินเลยนะเขาต้องการให้เราลูบหัวเขาให้ความรักกับเขาและเรื่องอาหารนี่มันก็มาทีหลังแมวนี่ก็500กว่าหมาก็400แล้วค่ะหมูป่าอีก15ตัวยังไม่นับพวกเต่าพวกห่านอะไรอีกนะคะปลาอีกข้างในเยอะแยะเลยถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันก็เหนื่อยค่ะเพราะป้าเนี่ยตัวเหนื่อยที่สุดเลยอ่ะใช้คิดว่าจะเอาตรงไหนให้กินเอาตรงไหนให้ค่าแรงคนงานอันไหนค่าไฟอีกเดือนก็หมื่นกว่าบาทเขาหาว่าป้าโกงเงิน700,000โกงเงินหมาแมวเนี่ยค่ะซึ่งมันไม่เป็นความจริงป้าก็เลยเอาสเตทเมนต์น่ะไปให้ตำรวจดูมันเป็นเงินที่ปี59ทั้งปีเลยนะฮะยันมาถึง
ปี60เดือนกุมภาพันธ์วันที่26ตำรวจก็เอาสมุดไปอัพแล้วป้าก็เลยเอาสเตทเมนต์ไปให้ตำรวจดูตำรวจก็บอกว่าวันนี้เป็นความจริงเขาไล่แล้วว่าเป็นเงินคือว่าเวลาป้าไปกดตังค์อ่ะไม่เคยเอาสมุดไปฮะใช้แต่บัตรกดเขาก็เลยรวมยอดตั้งแต่ปี59จนถึงปี60ได้เงินทั้งหมดจำนวน 700,000 วันนี้พอค่ะเดือนนึงจ่าย 200,000 200,000 แล้วแต่คนที่แจ้งความป้าเขาก็ไปถอนแต่เขาไม่บอกสื่อตอนที่เขาลงว่าป้าขี้โกงเนี่ยสื่อทุกนั่นรู้หมดเลยฮะทั้งโลกทั้งประเทศไทยว่าป้านิดาโกงเงินหมา 700,000 ก็เสียใจว่าทำไมเวลาตัวเองว่าเราได้แต่เวลานั้นแล้วไม่ไปเคลียร์ให้เราปล่อยให้เราเป็นคนขี้โกงป้าไม่ชอบคำว่าขี้โกงนี่ไม่ชอบจริงเขาปิดหมดเลยนะเขาปิดบัญชีป้าปิดตรงนี้ว่าหมาแมวไม่มีแล้วตรงนี้เขาเอาไปเลี้ยงหมดแล้วแล้วก็บัญชีกสิกรบ้านแสงตะวันเนี่ยไม่มีแล้วถ้าจะโอนช่วยหมาแมวก็ต้องโอนเขาซึ่งเงียบสนิทจริงๆฮะ60ทั้งปีป้าไม่เคยเห็นเงินเลยมีแต่ไปกู้เข้ามากู้เขาตลอดไม่งั้นหมาแมวก็ไม่มีกินปีนึงนะไม่ใช่เดือนนึงที่เราต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อ่ะปีนึงหมาต้องกินทุกวันไม่ใช่ปีกินครั้งนึงกินทุกวันป้าก็ต้องหาไปเถอะแทบจะไปขอทานเขาเลยนะเคยคิดนะเคยไปถึงนะฉันบอกไอ้ที่อะไรฮะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคิดแล้วว่าต้องไปนั่งขอทานไม่งั้นหมาแมวเราจะไม่มีกินเดินขึ้นไปก็มีคนตาบอดเขานั่งอยู่ก่อนแล้วอะเขาก็เลื่อนขันมาป้าก็เลยให้ก็ไป5 บาทแล้วป้าก็กลับไม่กล้าไปแข่งกับเขาก็ตาบอดเราก็มองว่าแขนขายังดีเดี๋ยวไปหาทำอย่างอื่นนี่ป้าไม่เคยบอกใครเลยนะว่าป้าคิดกระทั่งไปขอทานไม่เคยจริงๆเพราะป้าก็สงสารตัวเองเหมือนกันว่าโอ้โหเราทำกับตัวเราถึงขนาดนี้เลยเหรอป้าเคยคิดนะที่เขามาไล่ที่เราว่าให้ไปภายในวันนี้พรุ่งนี้ป้าก็บอกว่าวันนั้นป้ามี20 บาทฮะป้าบอกคุณมันร้อนถึงขนาดนั้นเลยเหรอรีบร้อนขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกว่าผมต้องให้ป้าย้ายออกไปภายในอาทิตย์นี้บอกคุณคะคุณพูดได้แต่ป้าทำไม่ได้เขาบอกต้องทำได้บอกไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณรีบเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณมาเลยนะมาเคลียร์เลยป้าคิดละป้าจะขอยืมเงินใครเขาสัก200-300นะจะไปถือยาเบื่อป้าจะให้หมาไม่เอากินทั้งหมดแล้วป้าก็จะกินด้วยป้าคิดกันจริงๆค่ะคิดตายซะแล้วพรุ่งนี้ก็มาเคลียร์ศพด้วยแล้วกันป้าก็บอกว่านั้นนั่นแหละความทุกข์มันไปจะไปขอทานก็ไม่ได้มานี้ยังมาโดนไล่ที่อีกแล้วก็มีคุณลูกน้องคุณอัตพงศ์ค่ะวันนั้นเข้ามายังไงไม่รู้ค่ะเข้ามาแล้วก็โทรไปบอกกับเจ้านายค่ะคุณอัตพงศ์ที่ตั้งชื่อบ้านให้อ่ะฮะเขาก็บอกว่าป้าอย่าเพิ่งคิดสั้นนะเดี๋ยวผมจะหาทางช่วยเขาก็ถามว่าเดือนนึงใช้เท่าไหร่ค่าข้าวเท่าไหร่ค่าอาหารเท่าไหร่เขาบอกเดี๋ยวผมจะช่วยเขาก็ช่วยมาค่าแรงคนงานค่าแรงคนงานก่อนนะฮะวันหนึ่ง4 คนก็2,000แล้วถ้านั่นต้องไปซื้ออาหารให้แมวอาหารให้แมวก็ทั้งหมาทั้งแมวก็3,000ไอ้แมว500กว่าตัวเนี่ย3,000นะฮะวันละ3,000หมาเนี่ยเขาชอบกินข้าวก็หุงข้าวก็จะมีกับข้าววันละ2,000โครงไก่บดตับบดรวมกันนะวันละ2,000ข้าวก็100 โลอย่าหาว่าป้าขอโทษนะอย่าว่าดัจจริตพูดเลยป้ามองไม่ออกนะฮะป้าไม่รู้ว่าจะพาบ้านไปรอดหรือเปล่าทั้งนั้นที่ใจเราสู้นะแต่บางทีแรงเราหมดแล้วฮะทุกวันนี้ตั้งใจจริงๆว่าขอให้หมาแมวมันมีที่นอนตายเถอะตั้ง400-500ตัวนะคุณขามจะไปตายที่ไหนกลางถนนถ้าโดนเขาไล่ขึ้นมาเนี่ยจะไปยังไงจะไปไหนไม่มีทางไปไหนเลยตายอย่างเดียวฮะถ้ามันถึงวินาทีนั้นเขาคงตายด้วยกันอย่างเดียว
ด้วยสัตว์จริงนะคะตั้งใจมาผมเป็นหลายปีมากอยากเจอคุณบินบรรลือฤทธิ์นะแล้วก็เนี่ยค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าเขาก็เรียนพดุงศิษย์ป้าก็เรียนโรงเรียนพดุงศิษย์ก็อยากจะให้เขาเมตตาขอความเมตตาว่าให้มาช่วยศิษย์รุ่นป้าบ้างก็อยากจะขอความเมตตานะฮะขอความเมตตาจริงๆขอความเมตตาแทนหมาจริงๆนะฮะแทนหมาแทนแมวว่ารักเขาเลี้ยงเขาแล้วก็ช่วยเมตตาเขาให้ตลอดถึงสิ้นรักเขาแล้วอ่ะคุณก็หาที่แคบๆเขาอยู่หน่อยก็ได้บางทีแก่ตาบอดก็เอามาปล่อยเราไม่มีความรับผิดชอบพอแล้วก็อย่าเอามาเลี้ยงเลยตั้งแต่แรกอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวที่เรานำเสนอกันในวันนี้นะคะแต่แน่นอนค่ะเราติดค้างกับคุณผู้ชมหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือไอ้ไข่วัดเจดีที่เราจะมอบให้ในรายการของเรานั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบถูกมาหนึ่งท่านที่ทีมงานของเราคัดเลือกนะคะกับคำถามที่จะถามว่าคุณโทนบางแคก่อนที่จะมาเป็นเซียนพระเคยทำอาชีพอะไรมาก่อนสามารถเข้าไปตอบก็ได้นะคะในแฟนเพจของสุดจัดปนัดดาค่ะและรับไปเลยไอ้ไข่วัดเจดีนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วกลับมาพบกับรายการสุดจัดปนัดดาได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะก่อนตัดสินใจว่าใครดีหรือร้ายไตร่ตรองใครควรให้ดีสักก่อนว่าที่แท้จริงใจเรามันรุ่มร้อนหรือว่าเป็นเขาคนนั้นไม่ดีเรื่องราวบางเรื่องราวไม่มีอมรินทร์ทีวี